กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอารามออนไลน์เข้าพรรษาเข้าหาพระธรรมคืนนี้เป็นตอนที่7ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อาตมาภาพทั้งสองรูปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นดังนั้นก่อนจะอำลากันไปครับก็ขอฝากกันไว้ด้วยนิทานปรัชญาเซนเรื่องหนึ่งซึ่งจะมาพร้อมกับข้ออัดข้อทำอะไรเดี๋ยวพระอาจารย์จะเล่าแล้วจะนิมนต์พระอาจารย์อรยันได้วิเคราะห์เพื่อเสาะหาแก่นทำกันครับเรื่องก็มีอยู่ว่าที่วัดเซนแห่งหนึ่งมีสวนเซนที่สวยงามมากและทุกวันนะพระนมรูปหนึ่งก็จะทำหน้าที่จัดสวนเซนครับสวนเซนของท่านนั้นสวยงามขึ้นชื่อลือชาในระดับประเทศแขกไปใครมาต้องมาเยือนกันทั้งนั้นเลยครับแต่เบื้องหลังความงามนั้นน้อยคนจะรู้ว่าหินที่เรียงไว้อย่างงดงามต้นไม้ดอกไม้ใบไม้ที่มีการตกแต่งไว้อย่างลงตัวครับพอเหมาะพอดีพองามไม่มากไม่น้อยไปจนเกิดเป็นเสียงลือเสียงเล่าแองว่าสวนเซนที่วัดแห่งนี้สวยงามที่สุดเปอร์เฟคที่สุดสมบูรณ์ที่สุดและควรจะมาดูให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตหารู้ไหมว่าเบื้องหลังความงามนั้นมันไม่ได้สดชื่นรื่นรมเหมือนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาดูเลยแม้แต่น้อยแล้วมันเป็นยังไงกันคำตอบก็คือว่าทุกวันนะก่อนที่จะเปิดสวนเซนให้นักท่องเที่ยวมันมาชมนะพระหนุ่มรูปหนึ่งเนี่ยก็จะไปจัดสวนจัดสวนจัดเรียงก้อนหินแล้วก็เตรียมทุกอย่างให้ดีงามล้ำเลิศเชื่อไหมครับแล้วพระหนุ่มรูปนี้เป็น perfectionist เข้าใจไหมครับสมบูรณ์แบบนิยมเวลาท่านเรียงเห็นท่านวางกระถางท่านแต่งกิ่งไม้เรียบร้อยแล้วท่านก็จะไปซ่อนอยู่ในสวนท่านก็จะรอดูนักท่องเที่ยวมาชมด้วยความอิ่มอกอิ่มใจไปซ่อนทำไมอ่ะโผล่หน้ามาก็เสียชื่อสิคือต้องซ่อนเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมาเห็นเวลานักท่องเที่ยวมาชมนะถ้าเขาถ่ายรูปถ้าเขาเซลฟี่ท่านก็มีความสุขแต่ถ้ามีใบไม้หล่นลงมานะท่านจะทุกข์ทันทีครับพอนักท่องเที่ยวเดินรับสายตาไปท่านก็จะหลุดพวกออกมาจากที่ซ่อนแล้วก็จะมาเก็บใบไม้โอ้โหใบไม้หนึ่งใบที่หล่นลงมาปนอยู่กับก้อนหินสีขาวก็ทำให้ท่านไม่มีความสุขครับฉะนั้นทั้งวันท่านไม่สามารถไปที่ไหนได้ครับจัดสวนเซนเสร็จท่านก็ซ่อนดูใบไม้หล่นลงมาท่านก็จะรีบมาแล้วก็เอาอุปกรณ์มาคีบใบไม้ออกให้เร็วที่สุดแล้วก็ไปซ่อนทำอย่างนี้วันแล้ววันเล่าท่านทำให้คนอื่นมีความสุขแต่ตัวท่านกับเครียดมากเพราะท่านไม่อยากให้ใบไม้หล่นเลยแม้แต่ใบเดียวครับอยู่มาวันหนึ่งหลังจากจัดสวนเซนเรียบร้อยดีงามระหว่างรอนักท่องเที่ยวมาชมนะครับท่านใดนั่นเองจูจูใบไม้ก็หล่นพรูพราวลงมาจนเต็มลานเลยครับท่านช็อกมากช็อกที่หนึ่งคือใบไม้หล่นช็อกที่สองรู้ว่าใบไม้หล่นเพราะอะไรรู้ไหมหล่นเพราะอะไรหลวงพ่อเจ้าอาวาสอายุ80แล้วเดินมาแล้วก็มากอดต้นไม้แล้วก็เขย่าอย่างรุนแรงคิดดูคนอายุ80อยากต้นไม้ดีแล้วท่านไม่ร่วงร่วงเองใบไม้เปลี่ยนสีหล่นร่วงพรูพราวลงมาจนเต็มสวนหินของท่านพระหนุ่มโกรธมากพุ่งพรวดออกมาครับชี้หน้าด่าหลวงพ่อว่าทำไมถึงมาขย่าต้นไม้แล้วก็ทำให้สวนเซนเต็มไปด้วยใบไม้ไม่เป็นระบบระเบียบหลวงพ่อท่านไม่พูดอะไรท่านก็เดินยิ้มจากไปพระหนุ่มก็ช็อกนิทานเซนก็จบอย่างนี้แล้วเขาไม่สรุปเพราะว่านิทานเซนนั้นเขาเล่าให้คนฉลาดฟังครับ เอาจบอย่างนี้เลยดื้อๆเลยจากนี้นี่มนต์ถอดรหัสว่าเรื่องนี้สอนอะไรที่เราจะนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราทั้งหลายนี่มนต์ครับผมว่าเรื่องนี้สอนเรื่อง
เราเนี่ยปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ควรจะปล่อยวางแต่กลับไปปล่อยวางในสิ่งที่ไม่ควรจะปล่อยวางเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เอาชัดๆนะมันใช่เรื่องปล่อยวางไหมเอาใหม่สิครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือพระอาจารย์เล่าแล้วหน้าที่วิเคราะห์นะวิเคราะห์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่พระเซนรูปนั้นเนี่ยแทนที่เขาเนี่ยจะมีความสุขเลย ความสุขถึงไม่สุขเพราะเขาเนี่ยไปยึดติดกับสิ่งที่เขาทำอยู่ว่ามันต้องเพอร์เฟกต์ว่าใบไม้ต้องไม่มีบนพื้นถึงจะเป็นพื้นที่สวยเท่านั้นเขาเลยโคตรเครียดโคตรทุกข์ว่าจะต้องหยิบใบไม้แต่ละใบออกเพื่อให้สวนมันสวยทำให้คนอื่นมีความสุขแต่ตัวเองกับโคตรเครียดดังนั้นอาจารย์ของพระเซนคนนั้นเนี่ยเห็นแล้วว่าโอ้ไม่ถูกต้อง it is wrong มันไม่ right มันไม่ถูกต้องถ้าทำสิ่งที่ถูกต้องทำสิ่งที่มีความสุขเนี่ยต้องไม่เครียดอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยเลยมีกุศโลบายการสอนหรือ strategy ด้วยการที่เห็นว่าโอ้พระเซนรูปนั้นเนี่ยมันเครียดนักใช่ไหมกับการที่ใบไม้หล่นลงพื้นแล้วมันทำให้สวนไม่สวยเนี่ยหลวงตาแก่ๆท่านนั้นเนี่ยอายุ80แล้วเนี่ยก็เลยไปเขย่าต้นไม้ในเมื่อมันหล่นใบหนึ่งแล้วมันเครียดขนาดนี้ลองดูสิถ้ามันหล่นทั้งต้นเนี่ยมันจะเครียดขนาดไหนหลวงตาท่านนั้นเนี่ยก็เขย่าพอเขย่าเสร็จใบไม้มันก็หล่นทั้งต้นพอหล่นทั้งต้นเสร็จปุ๊บพระเซนรูปนั้นเนี่ยก็เห็นว่าเออในเมื่อมันหล่นหมดแล้วเนี่ยเต็มพื้นหมดเลยเนี่ย ก็ไม่มีอะไรต้องเครียดแล้วสวยงาม beautiful เขากลับกลายเห็นว่านี่แหละคนพบสัจธรรมมนุษยธรรมซาโตริเลยว่าแท้ที่จริงแล้ววาบิซาบิความไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละคือความสมบูรณ์แบบ imperfect is perfect ความที่ใบไม้หล่นบนพื้นนั่นคือความสวยงามถึงใบไม้จะหล่นลงพื้นแต่ใจเขาเนี่ยได้หล่นจากความยึดมั่นถือมั่นใจเขาได้หล่นความ perfect ความยึดมั่นถือมั่น perfectionist ได้หล่นจากใจเขาด้วยใบไม้หล่นอันนี้ค่อยใกล้เคียงหน่อยใบไม้หล่นแต่ใจเขาลอยขึ้นในตอนที่ใบไม้หล่นลงพื้นเต็มทั่วไปเนี่ยแต่ใจของพระเซนรูปนั้นเนี่ยกับลอยขึ้นพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเบาแล้วบรรลุธรรมเลยเอาละประเด็นหลังเนี่ยค่อยเข้าเขาหน่อยที่พูดมาตอนแรกๆเนี่ยเกือบออกทะเลละที่จริงที่นี่สี่ทุ่มแล้วครับแบบมึนบ้างง่วงง่วงง่วงไม่ว่ากันนะ อันที่จริงแก่นเรื่องนี้มันมองได้หลายมุมนะครับมุมหนึ่งที่เรามองได้คือหลวงพ่อเจ้าว่าต้องการจะบอกว่าใบไม้หล่นมันก็เป็นความงามธรรมชาตินั่นแหละคือความงามครับการปรุงแต่งมากเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่ความงามหรอกมันคือการเสแสร้งแสดงใช่ไหมใช่ครับก้อนหินหนึ่งก้อนเนี่ยมันงามด้วยตัวมันเองไหมงามด้วยตัวมันเองครับดอกหญ้าหนึ่งดอกมันงามด้วยตัวมันเองไหมงามด้วยตัวมันเองสายน้ําที่ไหลไปตามธรรมชาติของมันมันงามไหมงามมากเลยครับก้อนเมฆงามไหม so beautiful ใช่ธรรมชาตินั้นมีความงามอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปปรุงแต่งมากเกินไปนะแทนที่มันจะงามมันกลายเป็นอะไรพังมันก็กลายเป็นการปรุงแต่งเกินจริงจริงจังเกินไปเคร่งเครียดเกินไปยัดเยียดบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในธรรมชาติมากเกินไปธรรมชาติก็ได้สูญเสียความงามของมันสูญเสียสมดุลของมันไปซึ่งธรรมชาติที่นี้ประเด็นไม่ใช่ว่าต้นไม้งามสวนเซนงามนะประเด็นคือชีวิตของเราเนี่ยเหมือนการจัดสวนชนิดหนึ่งเห็นไหมครับชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยมันก็คืออารยันก็คือสวนเซนสวนหนึ่งพระอาจารย์ก็สวนเซนหนึ่งสวนใจของเราก็คือนักจัดสวนถ้าเราคร่ำเคร่งกับสวนของเรามากเกินไปมันก็จะมีแต่ความตึงเครียดเหมือนพระหนุ่มรูปนั้น
ใบไม้หล่นหนึ่งใบก็ยอมไม่ได้มันก็เหมือนคนบางคนล้มเหลวหนึ่งครั้งถึงกับปลิดชีวิตตัวเองเลยทะเลาะกันหนึ่งหนถึงกับตัดสินว่าตัวเองนั้นเอาดีไม่ได้แล้วเห็นไหมหลายคนทำธุรกิจแล้วไปต่อไม่ได้ล้มเหลวไม่กล้าเจอหน้าผู้คนเพราะมองว่าความล้มเหลวคือตราบาปในขณะที่บางคนเขาไม่ได้ยึดติดถือมั่นกับความล้มเหลวเขามองว่ามันก็แค่บทเรียนอีกบทหนึ่งเท่านั้นเองล้มได้มันก็ลุกได้เหมือนปรัชญาชาวญี่ปุ่นที่บอกว่าล้มเจ็ดจงลุกแปดเห็นไหมล้มลุกล้มลุกล้มลุกถ้าล้มเจ็ดและลุกเจ็ดเท่ากับว่าเราไม่ได้บทเรียนอะไรติดมือมาเลยแต่ถ้าเราล้มเจ็ดแล้วลุกแปดแสดงว่าเราได้รับบทเรียนแล้วเห็นไหมคนที่มองว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตก็เหมือนคนที่ยอมให้ใบไม้นั้นหล่นลงมาในสวนหินได้ไม่จำเป็นต้องซีเรียสเกินไปกับใบไม้หนึ่งใบหรือเป็นสิบใบหรือเป็นร้อยใบหรือทั้งต้นเลยเพราะเขายอมรับได้ว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลว อันที่จริงมันก็ทำให้สวนเซนแห่งชีวิตของเรานั้นงดงามได้พอๆกันความล้มเหลวก็ทำให้สวนแห่งชีวิตงดงามเพราะมันชุบชูใจเราอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขใช่ครับแต่ความล้มเหลวมันก็สอนเราไม่ใช่หรือใช่หรือไม่ใช่ครับนี่แหละคือการมองสวนของชีวิตว่ามันควรจะมีทั้งการปรุงแต่งบ้างแต่ไม่มากเกินไปครับและบางมุมก็ต้องมีช่องให้ธรรมชาติได้เผยแสดงความงามของมันเองตามธรรมชาติบ้างอย่าไปยัดเยียดความสมบูรณ์แบบให้แก่ชีวิตมากเกินไปจนชีวิตตึงเครียดแล้วในที่สุดหาตัวชีวิตจริงๆไม่พบเพราะคุณเสแสร้งแสดงคุณจัดแต่งชีวิตมันทุกเรื่องทุกราวทุกมุมทุกจุดอะไรอะไรก็ต้องเพอร์เฟกต์หมดสุดหาเสื้อผ้าหน้าผมของคุณทุกอย่างปลอมหมดเลยไม่เหลืออะไรที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติอยู่ที่ไหนคุณก็ต้องแอคอาร์ตอยู่ตลอดเวลาชีวิตที่จริงจังตลอดเวลามีความสุขไหมไม่ หรือชีวิตที่ต้องเสแสร้งแสดงตลอดเวลามีความสุขไหมไม่ครับชีวิตที่ต้องโชว์ออฟตลอดเวลามีความสุขไหมไม่ครับนั่นแหละเรื่องนี้ต้องการจะบอกว่าใช้ชีวิตนะให้มันเป็นธรรมชาติบ้างเถอะเบาๆกับชีวิตบ้างสบายสบายกับชีวิตบ้างผ่อนคลายกับชีวิตบ้างอย่าไปแทรกแซงชีวิตมากเกินไปครับอย่าไปจัดแต่งชีวิตมากเกินไปหรืออย่าไปสมบูรณ์แบบกับชีวิตมากเกินไปให้ชีวิตได้หวนคืนสู่ความดาดดาดสามัญธรรมดาเป็นธรรมชาติบ้างเถอะให้ชีวิตน่ะได้หายใจหายคออย่างสบายสบายสักวันสองวันบ้างเถอะเนี่ยอย่าไปคาดหวังหรืออย่าไปตั้งมาตรฐานกับชีวิตสูงเกินไปคนบางคนไม่ค่อยมีความสุขเพราะตั้งมาตรฐานให้กับตัวเองสูงมากถ้ามีอย่างนี้ฉันถึงจะสุข ถ้ามีรถถึงสุขถ้ามีบ้านถึงสุขถ้ามีตำแหน่งถึงสุขถ้ามีรางวัลนี้ถึงสุขกว่าจะได้สิ่งเหล่านั้นมาก็ไม่เคยมีความสุขเลยเพราะมันตึงเครียดไปหมดไงเห็นไหมในขณะที่คนที่ใช้ชีวิตสบายๆเขากลับมีชีวิตที่ร่มเย็นและเป็นสุขสุขภาพจิตก็ดีสุขภาพกายก็ดีจ้างหมาได้บอกว่าเวลาผมสอนลูกผมจะบอกลูกผมว่าลูกไม่จำเป็นต้องได้เอทุกวิชานะ ลูกไม่จำเป็นต้องเป็นท็อป3ของห้องก็ได้ ลูกแค่เรียนกลางๆก็ได้ครับ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าลูกเก่งจนได้เอทุกวิชามันจะไม่เหลืออะไรให้ลูกได้เรียนรู้ละแต่ถ้าลูกอยู่กลางๆเกาะกลุ่มไปกลางๆลูกจะได้เรียนรู้อีกมากมายจะมีคนจำนวนมากมาบอกลูกมาสอนลูกมาแนะนำลูกเพราะลูกก็เป็นคนทั่วๆไปแต่ถ้าลูกเป็นจีเนียสไปเสียทุกเรื่องจะไม่มีใครอยากสอนลูกเลยนี่คือปรัชญาของแจ็คหม่าซึ่งเขาบอกว่าบางครั้งการที่เราไม่ซีเรียสไม่จริงจังไม่แทรกแซงชีวิตมากเกินไปแต่ปล่อยให้ชีวิตได้ถอยหลังมาแล้วก็ชื่นชมธรรมชาติบ้างรวมทั้งใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติบ้างหัวโขนที่มีอยู่ถอดวางบ้างบางคราวตำแหน่งที่มีอยู่ไม่ต้องยึดติดบ้างบางหนบางเวลาก็ back to basic กลับมาเป็นคนธรรมดาสามัญที่ร่มเย็นและเป็นสุขเหมือนต้นไม้ที่ถ้ามันมีใบแก่ก็ให้มันร่วงเถอะถ้ามันยังไม่บานตามฤดูกาลหรือมันบานแล้วแต่มันไม่สวยเหมือนต้นอื่นก็ภูมิใจในตัวเองเถอะเนี่ยทำได้อย่างนี้ก็จะมีแต่ความร่มเย็นและเป็นสุขในหนังสือเรื่องข้างหลังภาพของศรีบุรพาซึ่งเขาใช้ฉากที่มิตะเกะนะชานกรุงโตเกียวเนี่ย
ขียนเอาไว้มันจะมีกวีนิพนธ์บทหนึ่งซึ่งพูดถึงปรัชญาชีวิตที่ตรงกับนิทานเซนเรื่องนี้แหละนะท่านบอกว่าถ้าเราไม่ได้เป็นภูเขาไฟฟูจิก็จงพอใจที่จะเป็นภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งแม้จะสวยไม่เท่าแต่เราก็ภูเขาไฟเหมือนกันแม้เราจะเป็นดอกไม้ที่ไม่งดงามเท่าซากุระแต่ก็จงอย่าดูหมิ่นตัวเองที่เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งเหมือนกันในฐานะที่เป็นดอกไม้เธอก็งดงามในแบบของเธอนะดอกบานไม่รู้รวยไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเองไปเทียบกับดอกซากุระแล้วก็บูลลี่ตัวเองว่าเธอมันกระจอกเห็นไหมแม้ไม่ได้เป็นลำธารที่ใสสะอาดที่ไหลมาจากยอดภูเขาไฟฟูจิที่มีแต่ความสดชื่นรื่นเย็นมีปลาแหวกว่ายอย่างสวยงามแค่เป็นลำธารในหุบห้วยเล็กๆถ้าเธอพอใจเธอก็มีความสุขแม้จะไม่ได้ขับขานบทเพลงที่แสนจะไพเราะแค่เป็นบทเพลงที่ขับขานจากใจของชาวไร่ชาวนาแต่ถ้าขับขานมาจากหัวใจที่พออกพอใจในชีวิตของตัวเองและเป็นธรรมชาติแค่นั้นก็เป็นเพลงที่ไพเราะได้เห็นไหมกวีนิพนธ์เหล่านี้มันไม่ได้พูดอย่างนี้เป๊ะแต่พระอาจารย์หยิบเอาเนื้อหาสาระมาสรุปให้ฟังเพื่อที่จะบอกว่าถ้าเราเป็นอะไรแล้วเราพอใจในวิถีของเรานะไม่ปั้นแต่งมันมากเกินไปไม่เรียกร้องมาตรฐานจากตัวเองมากเกินไปคนธรรมดาธรรมดาสามัญก็สามารถมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขได้ในแบบของเราเห็นไหมซึ่งก็ตรงกับที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าสันตุถีปรมังทนังความรู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและสิ่งที่ตัวเองเป็นนั่นแหละเป็นทรัพย์อันยอดเยี่ยมแต่ถ้าเรามีอะไรเราก็ไม่อิ่มมีอะไรเราก็ไม่พอมีแล้วเราก็อยากก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าไม่เคยชื่นชมกับสิ่งที่ตัวมีเลยความสุขของเรานะมันจะกลายเป็นอนาคตตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีอะไรแล้วเราพอใจกับสิ่งที่เรามีความสุขของเราอยู่ณปัจจุบันขณะแม้มีน้อยๆแต่ถ้าเราพอใจก็สุขมากๆแม้มีมากๆแต่ถ้าเราไม่พอใจก็สุขน้อยๆเพราะฉะนั้นความรู้จักอิ่มความรู้จักพอความภาคภูมิใจในตัวเองนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการมีความสุขเห็นไหมความดัดดาสามัญธรรมดาธรรมดานี่แหละแท้ที่จริงมันเป็นเคล็ดลับแห่งความสุขมันทำให้ชีวิตเรานะไม่ต้องดิ้นมากเกินไปไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไปไม่ต้องพยายามมากเกินไปนะนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งเอาละพระอาจารย์ปูพื้นมาหมดแล้วทีนี้จับประเด็นได้สรุปได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนเลยนะครับ มันอยู่ใกล้ๆแค่เราลองหยุดแล้วก็หันมามองข้างในสิ่งที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยอย่างเช่นบางคนเนี่ยมองว่าชีวิตตัวเองเนี่ยไร้ค่าถ้าเราหายใจเหน็ดเหนื่อยตัวเองมีความสุขไหมมีความสุขครับง่ายไหมง่ายมากถ้าเรามองด้วยสองตาเห็นทุกอย่างตามปกติสุขไหมสุขครับแต่ถ้าเราปิดตาข้างหนึ่งสุขไหมไม่สุขครับเห็นไหมถ้าหูของเรายังได้ยินเสียงตามปกติสุขไหมสุขครับถ้าเราดื่มน้ําแล้วลิ้นของเราเนี่ยยังรับรสได้ตามปกติเราสุขไหมสุขครับแต่ประหลาดมากนะความสุขสามัญที่เรามีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนจํานวนมากมองไม่เห็นครับเพราะฉะนั้นนิทานปรัชญาเรื่องนี้ท่านต้องการจะบอกว่าความสุขสามัญที่เป็นธรรมชาตินั้นน่ะมันมีอยู่แล้วในตัวเราไม่ต้องพยายามมากไม่ต้องดิ้นรนมากไม่ต้องปั้นแต่งมากครับมันมีอยู่แล้วแต่เราต้องใจเย็นๆแล้วย้อนกลับเข้ามามองให้เห็นใช่ไหมใช่ครับมีเรื่องอื่นจะเติมไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะฝากพวกเราทุกคนแล้วแม้กระทั่งใครที่กำลังทุกข์อยู่เนี่ยบางคนบอกว่าชีวิตมันน่าเบื่อชีวิตมันโคตรเศร้ามันโคตรแย่เจอแต่เรื่องแย่ๆทำไมต้องเจอแต่เรื่องพวกนี้ด้วยแต่ลองกลับมามองว่าตอนเนี้ยไม่ว่าคุณจะเผชิญปัญหาอุปสรรคอยู่เนี่ยแต่อย่างน้อยนะคุณก็ยังมีสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือลมหายใจ your breath ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกอยู่เนี่ยมันยังไม่ทิ้งคุณไปไหนนะสิ่งที่คุณมีมาตอนนี้หรือคุณสูญเสียมันไปเนี่ยนั่นเป็นเพราะยังมีลมหายใจอยู่คุณถึงสร้างมันมาใหม่ได้เนี่ยดังนั้นพรุ่งนี้ก็แค่ชาติหน้านะชาติหน้าก็แค่พรุ่งนี้ตอนนี้คุณยังมีลมหายใจอยู่คุณยังสู้ยังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่าหมดความหวังทั้งที่ยังมีลมหายใจและอย่าไปเห็นคุณค่าของลมหายใจนะตอนที่เรานอนพะงาบอยู่ในห้อง ICU อย่าไปเห็นคุณค่าของลมหายใจสิ่งที่เป็นต้นทุนที่ยอดเยี่ยมเนี่ยต้นทุนที่ชื่อว่าลมหายใจเนี่ย
เมื่อเรามีอยู่นะเราจะสร้างกำไรเราจะสร้างสิ่งต่างๆได้อีกมากเท่าไหร่ก็ได้ถ้ากำลังท้อกำลังล้มอยู่ตอนนี้ลองกลับมามองดูลมหายใจว่าคุณโชคดีแค่ไหนที่ยังมีลมหายใจอยู่จงสู้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้กายและใจรูปนามขันห้านี่แหละเผชิญสิ่งต่างๆไม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่กายและใจเราพร้อมเรางดงามเพราะยังมีสติปัญญาพร้อมกับลมหายใจ2รูจมูกเนี่ยมันก็ยังอยู่กับเราและจะอยู่กับเราไปตลอดจนเราตายตายเมื่อไหร่นั่นแหละลมหายใจถึงจะหยุดแล้วถ้าเราตายเมื่อไหร่นั่นแหละถึงค่อยหยุดท้อค่อยหยุดสู้ตราบใดยังไม่ตายเนี่ยยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยจงสู้ต่อไปโลกธรรม8มันเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศถูกนินทาบ้างถูกด่าบ้างถูกชมบ้างมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างนี่แหละคือสีสันของชีวิตเรือเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้จอดไว้กับฝั่งนะเรือที่จอดอยู่กับฝั่งเนี่ยล้วนเป็นเรือที่ปลอดภัยแต่จำไว้ว่าเรือเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนั้นเรือถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลดแล่นไปกลางทะเลเผชิญกับพายุฝนแดดนั่นก็เหมือนกับชีวิตที่เกิดมาแล้วเนี่ยให้เผชิญกับโลกธรรม8ได้ลาภบ้างเสื่อมลาภบ้างได้ยศบ้างเสื่อมยศบ้างถูกสรรเสริญบ้างถูกนินทาบ้างเจอสุขบ้างเจอทุกข์บ้างนี่แหละคือสีสันของพายุนี่แหละคือสีสันของชีวิตเมื่อแล่นออกไปกลางทะเลแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องเป็นผู้บังคับเรือคันนี้เรือแห่งชีวิตเรือแห่งขันห้าให้แล่นไปกลางทะเลเมื่อเจอพายุพายุก็ไม่สามารถทำให้เรือลำนั้นจมหรือหยุดแล่นต่อไปได้สิ่งที่สามารถทำให้ชีวิตเราฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาไปได้นั่นก็คือสติปัญญาสติปัญญาทำให้หัวใจแข็งแกร่งปัญญาทำให้เราเป็นอิสระแล้วผ่านปัญหาพายุลูกนี้ที่เรากำลังเผชิญในชีวิตไปได้นั่นเองดังนั้นค่ำคืนนี้เนี่ยขอฝากพวกเราไว้ว่าจงสู้ต่อไปเอาล่ะเดี๋ยวเราจะได้พบกับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิรดมหรือท่านววชิระเมธีกันเ มื่อกี้ลุกไปตามหาบทกวีที่เข้าใจว่าปรากฏอยู่ในนวนิยายข้างหลังภาพครับซึ่งสอนเราให้รู้จักพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้หาความสุขง่ายๆจากความรื่นรมในธรรมชาติครับซึ่งกวีนิพนธ์บทนี้ศรีบุรพาได้เขียนเอาไว้ว่าแม้เรามิได้เกิดเป็นดอกซากุระก็จงอย่ารังเกียจที่เกิดเป็นแค่ดอกหญ้าเพียงแต่ขอให้เราเป็นดอกหญ้าที่งดงามที่สุดไม่ได้เป็นภูเขาไฟฟูจิภูเขาอื่นนี้ใช่ไร้คุณค่าไม่ได้เป็นอาทิตย์วาจงเป็นดาราในยามราตรีจะเป็นอะไรก็ตามจงเป็นเสียอย่างหนึ่งและพึงพอใจในสิ่งที่เราได้เป็นอะไรไม่ใช่ปัญหาสำคัญที่ว่าจงเป็นอย่างดีเป็นให้ดีที่สุดในจุดที่เป็นเห็นไหม ถ้าเรามีความพออกพอใจในชีวิตของเราพอสมควรนะเราก็จะไม่เหนื่อยจากการต้องมาปั้นแต่งชีวิตให้มันเพอร์เฟกต์อันที่จริงคนที่มีความสุขไม่ใช่คนใหญ่คนโตครับไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีชื่อเสียงไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีอำนาจคนที่มีความสุขก็คือคนธรรมดาสามัญที่โลกไม่จับตาเลยต่างหากนั่นแหละคือคนที่มีความสุขครั้งหนึ่งชายคนหนึ่งไปพบพระพุทธเจ้าครับแล้วเขาถามว่า Who are you ใช่ไหมครับพระองค์ท่านเนี่ยเป็นใครพุทธเจ้าบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนที่มีความสุขในโลกชายคนนี้ก็สะเทือนใจมากเพราะว่าเขาคิดถึงตัวเองว่าเออถ้าคนที่อยู่ข้างหน้านะเป็นคนหนึ่งในบรรดาคนที่มีความสุขที่สุดในโลกเราก็เป็นคนหนึ่งในบรรดาคนที่กำลังทุกข์ที่สุดในโลกพุทธเจ้าถามว่าในเมืองนี้ใครมีอำนาจมากที่สุดชายคนนั้นตอบพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารมีอำนาจมากที่สุดในโลกผู้ดงก็ถามอ่ะแล้วคนที่มีอำนาจมากที่สุดในเมืองนี้ในประเทศนี้อย่างพระราชาพิมพิสารน่ะมันนั่งในชายป่าอย่างเราได้ไหม
ชายคนนั้นก็บอกว่าโอ้มันนั่งใต้ต้นไม้อย่างพระองค์ก็ถูกปฏิวัติสิแล้วใครมีเงินมากที่สุดในโลกอานาถาปิฎกมหาเศรษฐีพุทธเจ้าค่ะคนที่รวยที่สุดอย่างอนาถาปิฎกเศรษฐีมานั่งชมนกชมไม้อย่างเราได้ไหมไม่ได้พุทธเจ้าค่ะมิฉะนั้นก็จะถูกลูกน้องยึดทรัพย์สินหมดเลยแล้วใครกันเล่าที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองนี้นะชายคนนั้นก็ตอบคนนั้นคนนี้พุทธองค์ก็ถามมาแล้วคนที่มีชื่อเสียงที่สุดน่ะมานั่งอยู่ในชายป่ากินลมชมวิวเหมือนเราคนเดียวได้ไหมคนเลี้ยงโคก็บอกไม่ได้พุทธเจ้าค่ะพุทธองค์จึงบอกว่าเห็นไหมคนที่มีอำนาจมากที่สุดก็ไม่สามารถใช้ชีวิตธรรมดาสามัญได้มีชื่อเสียงมากที่สุดก็ไม่สามารถมากินลมชมวิวเหมือนเราได้สวยมากที่สุดก็ไม่สามารถมานั่งชายป่าชื่นชมกับความงามของธรรมชาติเหมือนเราได้ส่วนเราไม่มีอะไรเลยเราจึงสามารถมานั่งใต้ต้นไม้ฟังเสียงนกร้องนะปล่อยให้ลมรำเพยพัดแล้วก็ชื่นชมดวงดอกหญ้าแล้วก็มองเห็นหิมะโปรยสายบางๆอย่างมีความสุขสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจนี่เป็นเรื่องราวที่งดงามมากที่บอกเราว่าชีวิตที่จะมีความสุขก็คือชีวิตที่ทำตัวให้มันเป็นธรรมชาติยิ่งเราเป็นธรรมชาติได้มากเท่าไหร่เป็นตัวของตัวเองได้มากเท่าไหร่เราก็จะมีความสุขได้ง่ายมากเท่านั้นยิ่งเราถอยห่างออกจากความเป็นธรรมชาติมากเท่าไหร่ความสุขก็จะไกลออกไปมากเท่านั้นในทำนองเดียวกันยิ่งเราปั้นแต่งชีวิตเสแสร้งแสดงมากเท่าไหร่ชีวิตก็จะเป็นเรื่องยากและความสุขก็จะยากและมีต้นทุนสูงมากเท่านั้นพระอาจารย์พูดเสมอว่าการใช้ชีวิตมันไม่ใช่เรื่องยากแต่การโชว์ชีวิตต่างหากที่ทำให้ชีวิตเป็นเรื่องยากจริงหรือไม่จริงจริงครับนะฉะนั้นคืนนี้ก็คงต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ใช่ครับจากนิทานปรัชญาเซนของญี่ปุ่นในฐานะที่เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานสร้างวัดที่ประเทศญี่ปุ่นจึงนำเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากปรัชญาเซนมาแบ่งปันญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามอารามออนไลน์สำหรับค่ำคืนนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งธรรมะราตรีก่อนนอนนะที่สุดของคนก็คือคนธรรมดาที่มีความสุขก็ขอให้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านทุกคนเทินอโรกายาปรมาลาภาสันโดเดปรมังดานังเวสสะปรมายติเนปังปรมังสุขังภาวะตุสาภมังคลาระคันตุสาภเดวตาสภพุทธานุภาเวนัสดาสุติภวันตุเตภวตุสาภมังคลาระคันตุสาภเดวตาสภธรรมังสุติภวันตุเตภวตุสาภมังคลาระคันตุสาภเดวตาสภสังฆานุภาเวนัสดาสุติภาวันตุเต